โยเดี๋ยวรอนะครับรอคนเข้ามาสักครู่สวัสดีนะครับสวัสดีมิงกะลาบานีฮะกูมุสตาสมัตมาลัมซินเจ้าอันยองอาเซโยคอมบังวะ Say hello to everybody in this live streaming on my Instagram. So today I'm going to talk aboutmy January fan meeting นะครับ also known as my birthday fan meeting นะครับหรือว่า Goen Game with Copter นะครับที่ Balen Bliss แล้วก็ Love Is นะครับผม present นะครับผมในครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นงาน fan meeting ครั้งแรกที่น่าจะจริงจังที่สุดตั้งแต่เคยจัดมานะครับก็เป็น fan meetingbirthday fan meeting ที่มาในธีมของการเล่นกีฬาสีนะครับผมไลฟ์ใน IG ด้วยนะครับก็ไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับนานๆนานๆทีประมาณแบบครึ่งปีครั้งอะไรเงี้ยครับ ก็นั่นแหละอันนี้คือเรื่องราวที่จะมาอธิบายนะครับในไลฟ์นี้นั่นก็คือเรื่องของแฟนมีตติ้งของเรานะครับผมก็จะรวบรวมคำถามต่างๆนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้ว่าน้องคนนี้นะครับน้องคอปเตอร์เนี่ยกำลังจะมีแฟนมีตติ้งนะครับผมในวันที่27นะครับมกราคมซึ่งวันที่20หรือว่าวันพรุ่งนี้นะทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยเปิดขายบัตรแล้วเปิดขายบัตรแล้วนะครับผมที่ The Concert นะครับผมก็คือ www.theconcert หรือว่า application The Concert นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคอปเตอร์ก็จะมาแปะลิงก์ให้ทุกคนจิ้มกันอีกทีนึงหรือว่าใครที่แบบว่ามีแอป The Concert อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้นะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มยังไงดีมีใครอยากรู้อยากอะไรไหมครับอยากจะสอบถามอะไรตรงไหนถามมาได้เลยในไลฟ์นี้นะครับก็วันนี้จะมาเล่าโดยละเอียดเกือบละเอียดมากนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะผม so today I'm gonna inform you guys about my birthday fan meeting on 27 January so tomorrow we will openfor you guys to book a ticket at the concert application or www.theconcert you can book a ticket there to join my birthday fan meeting the event name is Go Win Game with Copter so I hope to see you guys here โอเคคำถามแรกถามว่าจะมีถ่ายรูปคู่ไหมเมื่อกี้วันนี้ก็คือสอบถามกับทางทีมงานของทางบ้าน Love Is เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทุกคนนะครับผมจะได้สิทธิ์นะครับฟังดีๆทุกคนจะได้สิทธิ์นะครับผมถ่ายรูปคู่แบบ1ต่อ1นะครับผมโดยที่จะมีทางทีมงานเนี่ยถ่ายให้ครับก็คือใช้โทรศัพท์ของพวกคุณนี่แหละยื่นให้ทางทีมงานครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยก็จะถ่ายรูปคู่ให้นะครับผมก็คือ1ต่อ1เลยนะครับอันนี้คือคำถามแรกใครอยากถามอะไรอีกถามมาได้เรื่องของไซส์เสื้อที่จะมีให้ทุกคนนะครับผมก็อันนี้อินฟอร์มคร่าวๆว่าเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดที่เป็นเสื้อยืดที่จะสกรีนเสื้อยืดดำนะคือแบบว่าเบสเป็นเสื้อยืดดำซึ่งจะสกรีนชื่อสีลงไปนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยเลือกสีไหนเนี่ยก็จะสกรีนไม่เหมือนกันนะครับก็คือราคากับเบเนราคาออกแล้วราคา 1,290 บาทนะครับผมทุกสิ่งที่ทุกคนจะได้ก็คือมีในส่วนของกระเป๋าผ้ารักโลกนะครับผมก็คือจะพยายามช่วยเหลือโลกให้มากที่สุดแล้วก็จะมีแจกกระเป๋าผ้ารักโลกแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับผมเสื้อยืดที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยให้กันคนละตัวซึ่งรอบอกเนี่ยมันเป็นอก50นิ้วนะครับแล้วก็ความยาว28หรือ38วะสักอย่างหนึ่งความยาวประมาณนี้สักเลขหนึ่งทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดนะครับผมที่จะเป็นการ์ด
เป็นการ์ดที่จะให้ทุกคนด้วยในเซตนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีของพิเศษนะครับผมจาก Balenbis เนี่ยมอบให้กับทุกคนด้วยเป็นน่าจะเป็นในส่วนของโปสการ์ดแบบ Limited Edition นะครับผมที่ทำกิจกรรมกับ Balenbis นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ทุกคนจะได้รับในการบุ๊กิ้งตั๋วนะครับผมมาเจอกับผมที่งาน Go Win Game นะครับผมในวันที่27มกราคมนะครับแล้วก็โอเคมีอะไรอีกเรามีถ่ายรูปคู่กันนะครับมีถ่ายรูปคู่แน่นอนถ่ายรูปคู่กันทุกคนนะครับผมใครที่มาเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปคู่1ต่อ1ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเวลากิจกรรมครับในส่วนของเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นนะครับผมเริ่มลงทะเบียนในช่วงเวลาบ่ายโมงครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะถูกรันตั้งแต่บ่ายสองครับในช่วงแรกนะครับซึ่งในงานแฟนมิทติ้งครั้งนี้เราจะแบ่งนะครับผมแบ่งพาร์ทเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทกิจกรรมก่อนก็คือเป็นพาร์ทการแข่งกีฬาสีนะครับผมซึ่งกีฬาเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเป็นกีฬาที่แบบว่าไม่ทรมานเข่าทุกคนอย่างแน่นอนนะครับเป็นกีฬาที่แบบทุกคนสามารถ enjoy แล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยกันได้เป็นมิตรวันเกิดใช่ไหมใช่ครับเป็นมิตรวันเกิดครับในวันที่27มกราคมนะครับทีนี้ผมเกิดวันที่31แต่ว่ามิตรเราจัดวันที่27นะครับผมก็ถือว่าเป็นมีตติ้งวันเกิดของผมเองนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรามาในชื่อนะครับผมก็คือเรามาในชื่องานว่า Go Win Game นะครับผมก็คือเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันกับทุกคนแล้วก็เล่นกิจกรรมนะครับผมแบ่งเป็นทีมเป็นสีไปซึ่งกีฬาเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบว่าง่ายๆบางเกมเนี่ยทุกคนอาจจะได้นั่งอยู่กับที่ด้วยซ้ำนะครับคือไม่อยากจะสปอยกีฬาก่อนว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าผมกับทางทีมงาน Love East เนี่ยก็คือเราเลือกเกมให้ทุกคนมาเล่นกันเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยกันแล้วซึ่งทีมที่ชนะเนี่ยเขาจะมีของรางวัลด้วยนะครับไหวแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเรารู้ว่าพวกเราเติบโตมาด้วยกันนะครับผมเรารู้ว่าอายุเฉลี่ยของคนในบ้านเราเนี่ยประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เลือกกีฬาอะไรที่ทำให้ทุกคนบอกว่าปวดเข่าปวดหลังเดาะอะไรแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นกิจกรรมทำร่วมกันสนุกนี่แหละนะฮะจัดที่ไหนครับจัดที่ Lido นะครับผม Lido Connect นะครับผม Lido Connect นะครับก็จริงๆแล้วเรามีป้ายประกาศนะครับผมหรือว่าโพสต์ที่เป็นเขาเรียกว่าเรียบร้อยแล้วในเรื่องของวันเวลาสถานที่นะครับผมก็ทุกคนติดตามมาได้ในหน้า IG ของผมเลยนะครับผมก็มีข้อมูลทุกอย่างแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายในเรื่องของแฟนเบเนฟิตต่างๆหรือว่าระยะเวลากิจกรรมหรือว่าของที่ทุกคนจะได้รับกันต่างๆนานะฮะแน่นอนครับเราต้องเซฟเข่าเซฟหลังทุกคนนะครับผมเรารู้ดีว่าทุกคนไม่ได้แบบว่าเป็นนักกีฬาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานเนี่ยมันแค่ทำให้ทุกคนกลัวเล่นเฉยๆ เสื้อเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างโพสให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนครับแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับแน่นอนก็คืออย่างที่บอกเลยกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็เสื้อที่สกรีนชื่อสีของแต่ละคนที่ทุกคนเลือกนะครับผม So we are talking about fan benefit of my birthday fan meeting or go win game with Hopter on 27 January so you guys will receive กระเป๋าผ้าคืออะไรฝากทุกคนด้วย you will receive a bag and a t-shirt that will screenyour color, I mean your team color. You can choose your team when you book a ticket for my fan meeting. So if you book a pink, your t-shirt will screen a pink team like that. Eco-friendly bag, ใช่เป็น tote bag, ใช่ you will receive that. So shopping bag ก็ได้นะฮะ you will receive a shopping bagแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าที่ต้องบอกว่าคุณภาพดีนะครับกระเป๋าผ้าคุณภาพดีรักโลกด้วยนะครับคร่าวๆครับแล้วก็ไซส์เสื้อเนี่ยแล้วก็
ไซส์เสื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าจะเป็นไซส์แบบรอบอก50นะครับผมความยาวผมจำเลขไม่ได้ว่ามันยาว28หรือ38ประมาณนี้2เลขนี้แหละประมาณเนี้ยน่าจะ28น่าจะ28ครับผม It's a fan meeting in Thailand of course in Thailand ก็คือจำกัดคนลงทะเบียนไหมยาว28ใช่น่าจะยาว28ก็คือเราตอนนี้นะครับเราตั้งไว้ที่ประมาณนะประมาณ200ที่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนน่ะรีบบุ๊กกันเข้ามาก่อนนะครับอยากให้ทุกคนรีบบุ๊กกันเข้ามาก่อนก็เพราะว่าด้วยความที่เราเล่นกันเป็นกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีการแบบว่าจำกัดนะครับผมอยู่ที่ประมาณ200แต่ว่าถ้าสมมติว่าความสนใจเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะมีการพิจารณาในการขยายเป็นพิเศษเดี๋ยวอันนี้จะเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาทางทีม Love Is อีกทีนึงนะครับ So if you guys want to join my birthday fan meeting on January 27 tomorrow we will open โอ้ยเสียงเนอร์ใช่ we will openfor you guys to book a ticket via the concert application or www.theconcert. So you guys can book a ticket there and join my birthday fan meeting tomorrow. มีอะไรอีกมีแขกรับเชิญไหมก็จะอันนี้พูดได้ไหมคร่าวๆก็จะมีศิลปินในบ้าน Love Is นะครับผมยังไม่รู้นะนี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าขอคิวไปแล้วแบบว่าขอคิวไปแล้วเป็นแบบว่าเป็นไอดอลของผมที่แบบว่าผมชื่นชอบมากนะครับผมขอคิวไปละแต่ว่ายังไม่รู้นะยังไม่รู้นะยังไม่ได้รับการตอบรับแต่ว่ารออยู่รอดิก็ลุ้นก็จะดีใจมากถ้าสมมติว่าพี่เขามาได้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงแฟนมีตติ้งต่อช่วงแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมการแข่งเกมต่างๆเนี่ยทีมที่ชนะก็จะมีรางวัลให้นะครับผมก็รางวัลเป็นไรก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนึงในวันที่27มกราแต่ว่าพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมของผมเองก็คือกิจกรรมเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2เนาะไปกันจนถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งอย่างแน่นอนว่า2พาร์ทก็คือมีพาร์ทกิจกรรมก่อนเสร็จปุ๊บเราจะให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งเพื่อไปรับชมคอนเสิร์ตของผมต่อนะครับในช่วงเย็นอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลากิจกรรมของเรานะครับนี่นะทุกคนแอดมินมาแล้วมีอะไรถามแอดมินของเราได้เลยถามแอดมินของบ้านเราได้เลยชนะแล้วได้ใจเธอไหมอันนี้ตอบไม่รู้ตัวตอบยังไงอะดิSo our fan meeting will separate into two parts. The first part we will do some activity together and find which team will be winning on the game and the activity. And then the second part you guys can just sit back and enjoy my concert.And then after that we will take a photo together one on one งานโดยรวมก็นั่นแหละครับก็คือตั้งแต่บ่าย2นะครับผมก็ลงทะเบียนอย่างนี้ลงทะเบียนบ่ายโมงครับลงทะเบียนบ่ายโมงแล้วก็เราก็จะลงทะเบียนบ่ายโมงเริ่มกิจกรรมบ่าย2ครับเสร็จงานประมาณ6โมงเย็นครับก็อาจจะบวกไปอีกนิดนึงเพราะว่ามีการถ่ายรูปกับทุกคนเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับใช่I'm gonna book the flight. Yes. Come enjoy. 1 ต่อ 1 หลังกิจกรรมครับ 1 ต่อ 1 หลังกิจกรรมครับ แต่อย่างที่ทุกคนรู้ว่างาน Fan Meeting ของผมเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่จริงจังที่สุดเพราะว่า
มีในส่วนของ Balanbis นะครับผมที่เข้ามาช่วยในการพรีเซนต์งานในครั้งนี้ด้วยและที่สำคัญเนี่ยพี่ๆทีมงาน Love Is นะครับผมก็เป็นแบ็กอัพคอยซัพพอร์ตการจัดงานในงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นงานแฟนมีตติ้งที่จริงจังที่สุดตั้งแต่ที่ตัวผมเนี่ยเคยจัดมาแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่ๆบ้าน Coffee Official เนี่ยก็จะได้มาจอยนะครับผมมาจอยทุกคนด้วยไม่ต้องแบบว่าทำงานกันเหนื่อยแล้วนะฮะแต่ว่าทุกคนก็สามารถแบบว่ามีอะไรเนี่ยก็สามารถแบบว่าพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าบรรยากาศในการในงานแฟนมีตติ้งของผมในทุกๆปีเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลบรรยากาศแบบสบายๆเนาะอยู่แล้วนะครับสบายๆอยู่แล้วนะครับก็มีอะไรก็ถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกสบายอะไรตรงไหนเดี๋ยวเราจะหาวิธีการนะครับผมในการแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆคนนะครับผมแต่ว่าหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับกิจกรรมเรานะครับผมลงทะเบียนเริ่มต้นที่บ่ายโมงนะครับผมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยรันเริ่มบ่ายสองนะครับผมยาวกันไปจนถึง6โมงเย็นนะครับผมบัตรราคา 1,200 ใช่ไหม 1,200 ประมาณนั้น 1,290 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็อยากทุกคนมาจอยกันสิ่งที่ทุกคนจะได้กลับไปนะครับผมนอกจากประสบการณ์และ experience ที่มีร่วมกันแล้วนะครับก็จะได้อย่างที่บอกกระเป๋าผ้าได้เสื้อนะครับได้โปสการ์ดแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วก็อาจจะมีอะไรอย่างอื่นในงานเนี่ยที่เราก็จะแจกกันไปนะครับผม I was waiting for you to announce your birthday fan meetingThank you for confirming it's on 27. Yes. So if you see a promo that the name of my fan meeting called Go Win Game, that is my birthday fan meeting. So you guys can book a ticket on the app, the concert application or www.theconcert.com and book a ticket there and join my birthday fan meeting. แฟนมีตของคอปเตอร์ดีมากๆในทุกๆปีที่จัดขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับก็ปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่ดีใจมากๆที่ Balanbis นะครับผมก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับผมในการจัดงานแฟนมีตติ้งวันเกิดของตัวเองนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบว่าแฟนมีตติ้งคือเราก็พยายามจะสรรหาวิธีการในทุกๆปีแหละว่าทำยังไงให้แฟนมีตติ้งของเรามันมีอะไรที่แปลกใหม่หรือว่ามีอะไรที่มันสนุกขึ้นหรือว่าปีไหนมันสนุกแบบปีไหนมันแบบบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วอยากจะชิลกับมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปทุกปีซึ่งนะครับผมปีนี้เนี่ยก็มาในเป็นรูปแบบของกีฬาสีนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบคือด้วยความที่อยากแบบอยากมาเจอกันแล้วแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันบ้างอะไรเงี้ยบางทีแล้วมาด้วยบรรยากาศที่แบบทุกคนมานั่งมองเราแล้วเราก็แบบอยู่บนเวทีอะไรอย่างไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบว่าเข้าไปแบบว่าพูดคุยหรือว่าใกล้ชิดกับทุกคนจริงๆอะไรอย่างงี้เราก็เลยตัดสินใจคุยกับพี่ๆทีมงานว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยคอปเตอร์รู้สึกว่าคอปเตอร์อยากจัดเป็นแบบแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างที่มันทำร่วมกับทุกคนได้จริงๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยคิดกันว่าเอองั้นเราทำเป็นกิจกรรมแบบกีฬาสีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกีฬาสีดีกว่าอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเฮฮากันได้นะครับมีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับแฟนมีตติ้งอีกสามารถถามได้เลยนะครับเนี่ยผมต้องอธิบายหลายรอบมากเรื่องของการฟิตร่างกายคือทุกคนครับทุกคนใจเย็นๆนะครับทุกคนฟังผมดีๆตรงนี้นะครับว่าคือโอเคแหละมาเรามาในแฟนมีตติ้งที่ดูรูปแบบดูสปอร์ตดูจริงจังใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาในนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นการแบบแข่งกีฬาที่แบบว่าเป็นแบบแอคทิวิตี้ที่แบบที่ทุกคนก็ที่บางเกมก็นั่งทำหรือบางเกมก็ใช้สมองนะครับไม่ได้ใช้ร่างกายแทบจะไม่ได้มีเกมไหนที่ทำให้คุณต้องเสียเหงื่อหรือว่าเจ็บเข่าหรือว่าหลังเดาะจริงๆเลยอย่าทำตัวแก่กันแถวนี้
ทุกคนยังสาวยังแซ่ยังหนุ่มกันอยู่นะฮะเป็นกีฬาในร่มใช่ถูกต้องเป็นกีฬาในร่มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจไม่มีใครจะต้องบาดเจ็บกลับไปทางนั้นนะครับเล่นกันสนุกสนุกที่นั่งรันตามที่เราจองบัตรใช่ไหมใช่ครับรันตามมันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดก็เลือกสีไหนก็กดนะครับแล้วก็จะรันตามไปครับWhen will you come to China? Look forward to coming to China. ใช่เห็นไหมทุกคนทำได้จริงครับแอดมินพูดจริงทุกคนทำได้ครับ So I don't have any event or work on China right now. But if you guys want to join my birthday fan meeting, you can come to Thailand. Nah? So tomorrow we will open for you guys to book a ticket onThe concert application or www.theconcert.com. So you can book a ticket there to join my birthday fan meeting, as known as Going Game with Copter on 27 January. มาหากันเยอะๆด้วยเพราะว่าเราอยากเจอทุกคนมากๆ I want you guys to be the partOf my birthday fan meeting so much, so please come and join. Oh, ขอพูดถึงเรื่องรายได้นะครับผมก็รายได้เนี่ยหลังจากหักลบค่าใช้จ่ายนะครับผมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมครับเหมือนทุกๆปีที่คอปเตอร์ทำอยู่แล้วคอปเตอร์จะไปทำในเรื่องของการกุศลนะครับผมก็นี่แหละพี่ปิ่นสวัสดีครับเมื่อกี้เหมือนเห็นพี่อาร์มเข้ามาด้วยป่ะพี่สวัสดีครับเราก็จะมาไปทำในเรื่องของการกุศลด้วยนะครับใช่ๆแล้วก็งานนี้อย่างที่บอกเลยอยู่แบบว่ามีการถ่ายรูป1ต่อ1ด้วยนะครับผมก็เรียนเชิญทุกคนนะครับผมแต่ละสีจำกัดจำนวนที่นั่งไหมครับก็หลักๆนะครับผมก็เราเนี่ยก็200หารว่าน่าจะประมาณ4ละ50ที่นั่งครับ4ละประมาณ50ที่นั่งนะครับก็ลองดูว่าถูกโฉลกกับสีใดนะครับก็เดี๋ยวชื่อสีเนี่ยผมบอกเลยว่าชื่อสีเนี่ยปั่นมากนะครับเดี๋ยวรอดูชื่อสีเลยเป็นอันนี้ต้องแบบให้เครดิตกับทางพี่ๆทีมงานแฟนมีตติ้งทุกคนนะผมที่คิดชื่อสีมาคือผมให้โจทย์ไปแหละว่าคือผมอ่ะอยากให้ความรู้สึกในงานครั้งนี้เนี่ยมันมีความกวนมีความสนุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากให้มันเป็นแค่คำว่าแบบสีฟ้าสีชมพูสีเขียวอ่ะแบบว่าช่วยแบบว่าชื่อสีอะไรสักอย่างอ่ะให้มันแบบว่ารู้สึกแบบแปลกๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็คิดมาให้นะครับผมก็กว่าจะเคาะมันเป็นชื่อสีที่ไฟนอลแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณนึงนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูชื่อสีกันได้นะครับว่าจะมีชื่อสีอะไรบ้างนะฮะจะบอกเลยผมชอบแต่ละชื่อมากบัตรจะได้บัตรได้อยู่แล้วนะครับผมขอทุกคนแบบว่ามางานผมเถอะนะครับอยากแบบอยากเจอทุกคนจริงๆอะอยากแบบว่าอยากจัดกิจกรรมที่แบบว่าเราแบบว่าสนุกร่วมกันกับทุกคนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศที่แบบทุกคนอยู่ข้างล่างผมอยู่บนเวทีอะไรอย่างเดียวอะน้องแคร์แบร์แย่งซีนเหรอว้ายเพราะฉะนั้นนะครับผมทุกคนมานะครับอยากให้มาจริงๆครับอยากให้มาจริงๆพรุ่งนี้นะครับผมย้ำอีกรอบว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะเปิดให้ทุกคนนะครับผมทำการบุ๊กบัตรนะครับผมก็เดี๋ยวคอปเตอร์เนี่ยจะมา
แปะลิงก์ให้ทุกคนได้กดอีกทีนึงอาจจะเป็นทางแอปพลิเคชัน X นะครับผมไปแปะลิงก์นะครับผมแต่ว่าบอกอีกทีว่าสามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนที่แอป The Concert นะครับผมหรือว่า www.theconcert.com นะครับก็มาจอยได้นะครับแสดงว่ากดก่อนมีสิทธิ์ก่อนในการเลือกถ้าสีส่วนนั้นเต็มต้องย้ายสีกดถูกต้องไหมครับใช่ครับบัตรก็จะถูกรันไปครับบัตรก็จะถูกรันไปเรื่อยๆนะครับคือคุณเลือกสีไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณก็จะแบบว่ามาเติมไปเรื่อยๆเป็นหางไปแต่ว่าเรื่องของที่นั่งทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าที่นั่งเป็นอัธจันทร์ครับก็คือที่ทาง Lido Connect Hall 2เนี่ยคือฮอล์2ใช่ไหมผมจำผิดไหมเอาเป็นว่าที่สถานที่ที่ Lido ในฮอลที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นสโลปขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั่งไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนเนี่ยคุณจะได้เห็นบรรยากาศทั่วงานทั้งหมดนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอัธจันทร์ขึ้นไปอย่างนี้ได้เห็นหมดแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือในส่วนของพวกแฟนเบเนฟิตต่างๆหรือว่าของเบเนฟิตที่คุณจะได้รับเนี่ยเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเราขายบัตรราคาเดียวนะครับก็คือ1,290บาทนะครับผมแล้วก็ในช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอยากได้สีไหนเล็งไว้ดีๆก่อนเลยครับนี่ไง Lido Connect Hall 2ขอบคุณครับใช่ๆที่ Lido ครับรอฟังเพลงที่อยากลองแล้วใช่พูดถึงเรื่องเพลงต่อคือด้วยความที่ทุกๆปีเนี่ยเวลาผมเนี่ยจัดงานแฟนมิตติ้งอะเพลงที่ผมเลือกร้องอ่ะในทุกๆงานเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงแบบบรรยากาศที่แบบชิลๆใช่ไหมก็อาจจะมีความสนุกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นมีเดียมบีทอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ครับคือพี่ๆทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาศึกษางานมีเตอร์มาหลายปีแล้วแล้วเขารู้สึกว่าไหนๆคอปเตอร์เนี่ยมาอยู่บ้านเลิฟอีสทั้งทีนะฮะอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้เห็นอะไรที่มันมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงในงานครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ยากขึ้นแล้วก็จะเป็นเพลงที่แบบคอปเตอร์เนี่ยไม่เคยคาดคิดว่าจะร้องนะครับมีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบความสนุกนะครับมีทุกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบว่าความซึ้งช้าๆมีเดียมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่คอปเตอร์พยายามลิสต์เพลงนะครับผมมาให้ตรงกับเรื่องราวของพวกเราหรือว่าเรื่องราวของตัวเราเองในบางช่วงแล้วก็มีวาไรตี้ในโชว์น่าจะมากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยจัดโชว์นะครับก็อยากให้มาดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมในวันที่27มกราว้าวนะครับเดี๋ยวเต้นลีลาเลยล่ะ So about my concert this fan meeting I change a lot of my song list to sing for you guys So I practice a lot for this fan meeting So if you can come and join on 27thJanuary, please come and join to my birthday fan meeting. Because this is my first time that we have a sponsor and we have a advanced team for my fan meeting. So this time it will be a.More advanced fan meeting, but also we can chilling together like before. So I want you guys, all of you guys, to join my birthday fan meeting so much. So please, tomorrow we will open to book a ticket. นะฮะ 10 โมงเช้าใช่ซื้อบัตรได้ครับที่ The Concert Application นะครับผมนี่ผมปักหมุดได้ไหมผมปักหมุดนี่นะครับ
นี่พรุ่งนี้นะครับ10โมงนะครับผมที่ application the concert นะครับเราจะมางานแฟนมีตติ้งของผมไปด้วยกันเบิร์ธเดย์แฟนมีตติ้งเย้ไหนมีใคร Is there a size that I can wear? Of course. Size of our t-shirt is 50 inch around the chest and long 28 inch long. So I thinkYou guys can put that t-shirt on. Will there be merch on the fan meet? All of my merch will also benefit from ticket price, so you can receive it.If you book a ticket, you can receive it for free. อันนี้ก็คือเหมือนกับพยายามแบบว่าพยายามตอบทุกอย่างนะครับผมเท่าที่แบบว่าจะตอบได้นะครับ If you guys have some question about my birthday fan meeting, also known asGoen game with Copter fan meeting. You can ask me in this live. I will try to answer everything that I can to inform you guys about my birthday fan meeting. So tomorrow around ต้องเป็น 10 a.m. around 10 a.m. Thailand time.10 a.m. we will open for you guys to book a ticket via the concert application or web the concert. So you can book a ticket there. We will be live stream. Oh, I think this fan meeting one.Will not have a live stream, so I'm so sorry about that. But next time we will consider that with our team. ไหนมีใครอยากแบบว่าอยากรู้อะไรอีกถามมาได้เลยนะครับอยากรู้อะไรอีกถามผมได้เลยฮะ Say hi to Brazil.Hi. อุ๊ยมียุงอ่ะหายไปแล้วWill you come to Taiwan again, my sister? Like you very much. Can you answer? If I had a chance next year, maybe. But right now, I'm focusing on my birthday fan meeting, also known as Goen Game with Copter fan meeting.What games will we play? แน่นอนครับหนึ่งในเกมคลาสสิกอันนี้ผมขออนุญาตสปอยนิดนึงเกมคลาสสิกที่ทุกคนทุกทีมต้องเล่นนะฮะผมเกมทายคำ แข่งกีฬาสีนี่มีผมเป็นกรรมการหรือเปล่าอยากฟังคุณพูดภาษาจีน我爱你你爱我吗นี่ไงจะได้แข่งกับพี่คอปเตอร์ไหมพี่ปิวมาสิมาแข่งกัน Your English accent is very nice.
I try my best to speak other language. That is not my home language. I try my best to talk in English to inform the information to you guys. How have you been? I'm so fine right now. I'm so excited about my birthday fan meeting, also going game fan meeting with me on 27 January, because this time is more advanced fan meeting in every aspect. Because we have a sponsor like Berlin Bliss to help me represent this fan meeting. We have my company Love Is Entertainment to help to build up this fan meeting. ตอนนี้เตรียมตัวไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็คร่าวๆเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 50% แล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการซ้อมคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็อย่างที่บอกแหละลิสต์เพลงเนี่ยมันเป็นเพลงอะไรที่แบบว่าหลายๆเพลงที่คอปเตอร์เนี่ยไม่เคยคิดจะร้องเพราะว่าสมัยก่อนรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินในการที่จะร้องเพลงพวกนี้ก็หยิบมาในงานนี้ด้วยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะ enjoy นะครับผมกับงานนี้จริงๆนะฮะ1 account กดได้ไม่จำกัดใช่1 account กดได้ไม่จำกัดเลยจืด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 I'm from Philippines andSince two moon day, I've been following you. Oh, thank you so much. Thank you so much. Hope we could fly to Thailand for your fan meeting, na. Sending you tons of love from Philippines. Thank you so much. Thank you so much. ไหนมีใครอยากจะรู้อะไรอีกไหมครับที่ผมน่าจะ inform ทุกอย่างเท่าที่จะผมน่าจะ inform ได้ละอยากเจอแล้วคิดถึงมากอยากให้ถึงวันงานเร็วๆด้วยครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับผม I miss you guys very much I want to see you guys on my birthday fan meeting so much you can book a ticket tomorrow via the concert application ใส่กางเกงกับรองเท้าแบบไหนดีอยากรู้ครับก็ผมว่าเอาที่ทุกคนคล่องตัวก็ได้นะเอาที่ทุกคนรู้สึกว่าแบบว่าคล่องตัวสามารถแบบว่าขยับขยื่นได้สะดวกสบายอะไรเงี้ยถ้าเป็นกระโปรงผมว่าก็อาจจะก็น่าจะได้น่าจะได้แต่ว่าเดี๋ยวพวกเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมขอลองวิจัยอีกนิดนึงเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมาตอบว่าไอ้กิจกรรมทั้งหมดที่เราทำกันเนี่ยมันแนะนำในการแต่งกายแบบไหนมาดีแต่ว่าแน่นอนว่าเรามีเสื้อให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับในส่วนของกางเกงเนี่ยกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงดีนะครับผมจะได้บอกทุกคนถูกเผื่อมันแบบว่ามีแบบว่าวิ่ง100กิโลอะไรเงี้ยตั้งแต่ Lido Connect Hall 2ไปจนถึงจันทบุรีอะไรเงี้ยเกินบอกว่าไม่รู้แต่ว่า let's meet at the concert สรังเฮคอปเตอร์ thank you อันนี้รอเล่นนะวิ่ง100โลไม่มีจริงนะอย่าเชื่อนะขอร้องอย่าเชื่อนะไม่มีชลบุรีได้อยู่โอ้ยอย่าจริงจังอย่าจริงจังทุกคนอย่าจริงจังเราไม่วิ่งจริง
นะครับ make sure to have a nice meal before the fan meet of course I will make sure มีแข่งกับพริบตาไหมคะแข่งกับพริบตาถ้าแข่งไม่กับพริบตาผมขอส่งใครมาสู้รู้ป่ะผมขอส่งมาเบลแห่งลิทเอนเตอร์เทนเมนต์มาสู้ผมดูคอนเทนต์ของน้องมาเบลกี่อันน้องมาเบลไม่กับพริบตาเลยผมทำได้ไงไม่รู้แข่งนอนหลับไม่ต้องแข่งครับแข่งนอนหลับไม่ต้องแข่งเลยผมมั่นใจว่าผมชนะ Hello from Myanmar Hi from Thailand Shitte Shitte วันนั้นจะเจอเยลโล่ไหมปล่อยให้เยลโล่ได้อยู่บ้านของน้องเถอะครับคาดว่าถ้าเอามาด้วยเนี่ยน่าจะตื่นตระหนกนะครับแสดงว่าเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อตามสีในวันนั้นจริงๆเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับเราไม่ได้ห้ามกันแต่ว่าเสื้อเนี่ยคือจริงๆก็ถามว่าอยากให้ทุกคนใส่ไหมมันก็อยากก็อยากให้ทุกคนใส่นะอุตส่าห์ทำมาทั้งทีอ่ะผมตั้งใจทำอ่ะผมอยากให้ทุกคนใส่อ่ะนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นแบบว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับอยู่แล้วในการมาแฟนมีตติ้งของผมนะครับก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนพิจารณาแหละว่าอยากจะใส่ไม่ใส่แต่ว่าพอทุกคนได้ไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใส่ทำกิจกรรมร่วมกันก็เฮฮาดีครับสนุกดีนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ใส่เลยเหรอไม่เอาเยลโล่มาไลฟ์ด้วยหรอคิดถึงเยลโล่หลับแล้วครับตอนนี้หลับอยู่แต่เดี๋ยวไปตื่นอีกทีนู่น5 ทุ่มนะครับมีว่ายน้ำที่ลีโดเหมือนที่หมอปุยบอกไหมโอ ไม่น่าจะได้นะหรือว่าได้อ่ะจริงๆถ้าทำได้นี่สุดยอดเลยนะงงเลยนะไม่มีใครเคยคิดจะทำเลยนะโอเคไหนมีใครอยากคุยอยากรู้อะไรอีกไหมอันนี้คุยเล่นได้แล้วนะแต่ว่าในส่วนของเรื่องแบบแฟนมีตติ้งอ่ะถ้าถามอะไรก็จะตอบเรื่อยๆนะครับคุยเล่นได้เลยSo about this live we'll talk about I'm talking about my birthday fan meeting on 27 Januaryso tomorrow we will open for you guys to book a ticket via the concert application or www.theconcert.com so you can book a ticket there to join my birthday fan meeting on January this is a topic about this liveในแอปหางานไม่เจอปล่อยพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ลองใช่นะหรือว่ามันมีแล้วลองเสิร์ชว่า Go Win Game แต่ว่าพรุ่งนี้10 โมงครับพรุ่งนี้10 โมงเริ่มต้นกดบัตรนะครับเลือกสีเลือกเลยอยากไปพบแต่ไม่รู้ว่าไปดูงานที่ไหน you can book a ticket onthe concert application ครับผมมีอีเวนต์ให้เจอก่อนแฟนมีตไหมคิดถึงไม่ไหวอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจเลยว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงอินเตอร์แฟนอยากส่งของขวัญเอาไปวางหน้างานได้เลยหรือต้องติดต่อใครไหมเดี๋ยวในอ้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินฟอร์มต่อว่าในวันงานนะครับผมเราจะมีจุดนะครับผมจุดมอบของขวัญ นะครับก็เพราะว่าด้วยงานครั้งนี้เนี่ยมันเป็นในการทำกิจกรรมเนาะเราทำแอคทิวิตี้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทแรกที่เราทำเล่นกีฬาสีร่วมกันนะครับผมแล้วก็ในพาร์ทที่2เนี่ยที่เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความคล่องตัวของทุกคนเนี่ยเรานะครับจะมีจุดนะครับเราจะมีจุดมอบของขวัญ
ให้กับผมนะครับผมในวันงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเอาของขวัญมาให้ผมหรือว่าแบบว่า for international fan that you have a gift for me นะ that day on my birthday fan meeting we will have a point to give me a gift ครับใช่ๆก็ต้องเสิร์ชนะครับผมใน The Concert นะครับผมว่า Balin Bliss present go win game with Copter fan meet นะครับก็เตรียมตัว standby ไว้ได้นะครับในแอป The Concert นะมีนะครับมีน่าจะมีแล้วนะครับ I'm trying to learn Thai to understand what you say please encourage me you can do it I know it's hard about my languageIt's hard to learn at first, but if you listen a lot, if you try to read, try to write a lot, maybe in just 3 weeks or a month, you can understand Thai for sure. ของขวัญส่งลูกโป่งได้ไหมขอตอบเป็นอิงด้วยค่ะมีอะไรห้ามไหมAbout what you cannot give me it's just Turian นะครับ it's forbidden is you cannot give me Turian just Turian if you give me some Turian I will cry for sure so don'tever think about give me a Turian ส่วนอย่างอื่นได้หมดครับได้หมดเลยได้หมดเลย ชื่อแฟนมีดยาวอยู่คือจริงๆตอนแรกมันก็คือ Go Win Game แหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราด้วยความที่เรามีสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมก็คือ Balin Bliss เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการพรีเซนต์แฟนมีติ้งครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยต้องขอบคุณ Balin Bliss เป็นอย่างสูงครับเราก็เลยแบบว่าอยากจะแบบว่าบอกให้ทุกคนรู้จริงๆว่า Balin Bliss นี่แหละคือคนที่ทำให้คนหลักๆแหละที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็ใครนะครับผมที่ใช้แป้งใช้คุชชั่นนะครับผมของ Balin Bliss อยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมวันนั้นเนี่ยตบคุชชั่นตบแป้งของ Balin Bliss มางานเราด้วยนะครับมา Go Win Game กับเรานะครับด้วยนะครับไอ้ฮาร์สสสสสตื่นเต้นอ่ะพูดจริงๆนะทุกคนแบบตื่นเต้นมากแบบอยากให้ถึงวันงานแล้วอ่ะอยากให้ถึงวันงานแล้วนะครับโอ้แบบว่าคือจริงๆอ่ะมันแบบเพราะว่ามันแบบมันเป็นกิจกรรมที่หลายอย่างที่แบบว่าที่อยากทำนะครับอยากทำร่วมกับทุกคนก็เลยแบบก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษI'm so exciting right now about my birthday fan meeting because there's a lot of activity that I want to do with you guys so muchเพียม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 ไหนมีใครอยากรู้อะไรอีกไหมเอฟไดโนเสาร์กับแคร์แบร์ตัวข้างหลังได้ไหมมันอยู่ของมันมาคุณจะมาพรากน้องของผมไปไม่ได้นะครับไม่มีทางมันอยู่ของมันมาอย่างนี้ของรางวัลชนะนี่ได้ทั้ง4เลยใช่ไหมใช่ได้ทั้ง4ครับได้ทั้ง4 BB Bass JTR มาสวัสดีครับน้องบาสครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่น้องบาสสุรเดชนะครับผมได้เข้ามาดูไลฟ์ของพี่คอปเตอร์นะครับก็คิดถึงน้องบาสสุรเดชมากนะครับวันที่26นะครับก็26เดือนนี้นะเดือนธันวาอย่าลืมเอาหูฟังมาสลับกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องบาสเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังคุณไปสลับด้วยนะครับ
พรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายขอกำลังใจหน่อยเป็นกำลังใจให้ครับกับการสอบครับขอให้สิ่งที่ตั้งใจมาครับผมประสบผลนะครับออกมาเป็นรูปแบบในส่วนของการทำได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันอ่านไม่ทันจริงๆนะครับก็ขอให้โชคชะตาและฟ้าเป็นใจนะครับผมให้สิ่งที่เราเขียนไปหรือว่ากาไปเนี่ยมันถูกนะครับHello from Mexico. Hi from Thailand. Watching from Philippines. I am also live from Thailand. Where is Yellow? Yellow is sleeping right now on his house, his or her. ทุกวันนี้เอาจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าแต่คิดว่าน่าจะเป็น his house his house นะ Yellow will wake up again around 23 o'clock. Support you from Argentina. Thank you so much. So I see this. There's a lot of my international fans right now, right? ใส่เสื้อยืดมากิจกรรมหรือเปล่า You can choose between your own shirt or our fan meet t-shirt, but I want you guys to wear my fan meeting t-shirt on the activity part because my team really appreciate our t-shirt so much. So if you guys wear my t-shirt, it would be my honor. It would be my honor, of course. Sing, please. เสื้อได้วันงานเลยเหรอครับ น่าจะใช่นะใช่ไหมไอ้บ้านบ้านบอก Can you say I love Bass? Of course, why not? I love you, Bass, already. มีใครอยากถามอะไรอีกไหมมีใครอยากถามอะไรอีกไหมยกมือขึ้นบึม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  Watching from Philippines hello ครับ I'm also liveIn Thailand มันสามารถแบบว่าแบนคนในคอมเมนต์ได้ป่ะ ลองซูเปอร์บอยอะไรอ่ะฮะลองซูเปอร์บอยอะไรอ่ะหือ ผมมารอให้คุณฟังมาแล้วไงเวอร์ชั่น HBD สุรเดชอ่ะคุณไม่พอใจอ่ะซูเปอร์บอยบอกฉันมาก่อน whatever you want
จะไปหามาให้เธอร้องได้ยังจักรจีอยู่เลยทุกคนเนี่ยบอกฉันมาอีก whatever you need จะไปทำให้เธอ just tell me now ได้โปรดบอกฉันอยากให้การกระทำพิสูจน์คำว่ารัก I am your super boy oh 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 จะไปทำให้เธอรัก I'll be your everything ด้วยชีวิตและจิตใจโอ้ยจะจีบมาก I am your super boy เกิดมาพร้อมคำว่ารักI'll be your everything เธอเท่านั้นโอเคไหมอืมนี่นะครับนี่ถ้าไม่ใช่บาสสุรเดชขอนี่ผมไม่รอเนี่ยซุปเปอร์บอยเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเลยเนี่ยจักรจีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเวลานึกถึงเพลงนี้จักรจีมากเลยก็อ๋อเมื่อกี้มีคนบอกนะครับก็คือบัตร 1,290 อาจจะมีบวกค่าแอปนิดหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นอินฟอร์มนะครับผมเพิ่มเติมให้กับทุกคนนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยบัตรราคา 1,290 บาทนะครับผมก็สิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนเดิมขอเน้นย้ำอีกรอบเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนั่นก็คือในส่วนของช้อปปิ้งแบกนะครับผมหรือว่ากระเป๋าผ้ารักโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของทีเชิร์ตที่เป็นสกรีนนะครับผมชื่อสีที่ทุกคนเลือกบุ๊กนะครับผมก็จะได้ชื่อสีนั้นไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปสการ์ดนะครับผมโปสการ์ดเนี่ยก็ทุกคนก็จะได้ด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีของพิเศษที่ทำกิจกรรมร่วมกับ Balenbis ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกแน่นอนนะครับทุกคนจะมาหาผมใช่ไหมHow are you? I'm so fly right now. Never been better. แล้วมีค่าธรรมเนียมนิดนึงใน the concert นะครับมาฮาวกีตา so much มีใครอยากรู้อะไรอีกไหมไปดีไหมดีแน่นอนร้องเพลงไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วให้ฟังหน่อยถ้าผมร้องเพลงไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วให้ทุกคนฟังทุกคนต้องมางานผมเลยนะใครที่เป็นนี่ใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับพี่หมอปุยอ่ะหมอปุยอ่ะอย่าลืมนะหมอปุยก็มีงานนะแฟนมีตติ้งอ่ะกดอันนั้นงานหมอปุยขายบัตรแล้วนะครับใครเป็นแฟนหมอปุยใครเป็นแฟนคลับหมอปุยนะครับกดบัตรไปเจอหมอด้วยนะครับงานชนกันน่ะเธออ้อนหน่อยนี่ผมอ้อนไม่รู้ผมจะอ้อนยังไงแล้วนะนี่ผมอ้อนมากๆนะ When is your birthday my birthday นะครับผมโอเค I'm gonna tell you that my birthday fan meeting is on 27 January นะ the fan meeting is named go win game with copter that is my birthday fan meeting so you can book a ticket tomorrow.นะครับ via the concert app นะครับใครถามถึงวันเกิดเราจะโยงเข้าเรื่องนี้เลยนะครับ
Hello, I'm from Chinese. Hope you can come to Chongqing. I hope you can come to my birthday fan meeting on 27 January. เดี๋ยวคุณสามารถไปสองงานได้คุณไปสองงานได้นะครับอ้อนยังไงเสียงยังโหดนี่ผมอ้อนนะที่ผมอ้อนทุกคนเนี่ยผมพูดตั้งกี่รอบผมอยากเจอทุกคนมากมากผมอยากให้ทุกคนมาผมเปิดเนื้อเพลงอยู่เปิดเนื้อเพลงหมอปุยอยู่แป๊บนึงเดร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 ว่าฉันนั้นยังรู้สึกนา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 ไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วไม่อยากให้ใจนั้นต้องเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้วทุกครั้งที่เธอทำเหมือนว่าเธอนั้นยังมีใจก็ยอมให้ไปเริ่มใหม่ต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วไม่อยากให้ใจนั้นต้องเจ็บเหมือนเดิมต้องเหนื่อยไม่อยากให้ใจนั้นต้องเหนื่อยเหมือนเดิมอีกแล้วหลายครั้งที่ฉันนั้นต้องบอกใจตัวเองให้พอรักเราไม่ได้ไปต่อสุดท้ายมันต้องจบแบบที่ฉันต้องเจ็บอยู่ดีเนื้อทุกคนผมเห็นยุงมันยุงอะมันเห็นยุงแต่ผมอะพอแบบเคยเป็นปะแบบยุงบินผ่านแล้วเราเห็นอะแต่พอมองอีกรอบอะมันไม่เห็นอะแล้วมันหงุดหงิดอะมันแบบทำไมอะสปอยเกสหน่อยคนใหญ่คนโตเลยครับคนนี้คนใหญ่คนโตคนหนึ่งสปอยได้แค่นี้สปอยได้แค่นี้รอท่านที่เหลือตอบรับนะครับผมเขาเป็นไอดอลผมนะครับเนี่ยผมเห็นอีกแล้วอ่ะคือมันผ่านตาแล้วพอมองปุ๊บอ้าวไม่เห็นอ่ะช่วงนี้คริสต์มาสจะกำลังจะคริสต์มาสใช่ไหมกำลังจะคริสต์มาสผมกำลังคิดเว้ยว่าผมอยาก cover เพลงคริสต์มาสสักเพลงหนึ่งสำเนียงเป็นอะไรอยาก cover เพลงแบบคริสต์มาสสักเพลงหนึ่งทุกคนช่วยผมคิดหน่อยดิว่าเพลงอะไรดิอันนี้คุยเล่นกันแล้วก่อนที่เราจะจบไลฟ์ในอีกไม่ช้านะครับเผื่อมีใครแบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามผมได้เกี่ยวกับคอนเสิร์ตหรือว่าเกี่ยวกับแฟนมีตติ้งนะครับผมก็ถามกันเข้ามาได้นะครับBoss, do you have a plan to release a solo album? Next year, I will release my first single, and I will try to do more
do more song นะ to make it an album but I got to make sure that my song is a really good song so that I can release that คุณสามารถพูดภาษาจีนว่าฉันรักคุณได้หรือไม่ได้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 我爱你你爱我吗นี่ไงเป็นไงล่ะจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้ไปทำงานที่จีนนะครับรวมถึงพยายามเรียนภาษาจีนแล้วก็ยังกำลังพยายามอย่างต่อไปนะครับพยายามเรียนรู้หลายๆภาษาสิ่งที่ผมได้ก็คืออี้เตียนเตียนทิงปู้ตงฮะวอเหินช่วยวอเหินช่วยวอเหินช่วยวอช่วยมานี่อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยคำพวกเนี้ยวอเสียงหนีหนีเสียงวอมาอะไรอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นเนาะไอชิเตรุวาตาชิวะขอบตาเดสโอยาสุมินาไซคอนิจิวะโอไฮโอคอมบังวะนะโตเกียวเกียวโตโอซาก้าเป็นไงล่ะภาษาอะไรอีกมาบูไฮนี่เกาหลีนงดำฉินจ้ะนงดำฉินจ้ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกภาษามาม่าชิตเตชิตเตมิงกะลาบา นี่ นี่ อีสาน ใส่ว่าสิบ่อถิ่มกัน ใส่ว่าสิมีกันและกัน ใส่ว่าสิหักแหงกัน ใส่ว่าสิมีกันตลอดไป อันนี้ผมไม่ได้ลอกใครมาสรุปไลฟ์วันนั้นทำไมคืออย่างนี้ทุกคนเวลาเรากดที่หน้าจอเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยผมกดเนี่ยคือวันนั้นอ่ะผมอ่ะจะกดปิดใช่ไหมแล้วผมกดปิดปุ๊บมันก็ถามผมแล้วผมก็จะกดว่าปิดแล้วผมก็เผลอไปกดอีกอันนึงที่มันไม่ได้ปิดแล้วพอกลับมาไอ้พวกแบบคอมเมนต์หรือว่าปุ่มต่างๆอ่ะมันหายไปแล้วมันขึ้นแค่คำว่าถ่ายทอดสดกับยอดคนดูเหมือนแอปมันเหมือนซอฟต์แวร์มันบั๊กนึกออกป่ะแล้วผมก็พยายามจะกดไอ้ตรงที่เป็นกากบาทแล้วมันก็กดไม่ได้มันเหมือนกับมันค้างอยู่หน้านั้นน่ะแล้วผมก็กดไปเรื่อยๆสแปมไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีมันก็หยุดเองประมาณนั้นนั่นแหละอันนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไลฟ์ที่แล้วนะครับI will teach you one moreทาดีทาทาทาดีทาดียาได้ทาดีหรอ I'm not sure when will the new song come out maybe around the first quarter
of next year first quarter of next year maybe so you guys I will end this live soon so if you have any question or any request you can ask me so about my birthday fan meeting on 27 January you can book a ticket via the concert application tomorrow 10 a.m. Thailand time so I hope you guys will can be in my birthday fan meeting on 27 January นะครับทุกคนตึ๊ด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 อืองานลงในแอปเรียบร้อยโอเคทุกคนนะครับเปิดแอปดิคอนเสิร์ตนะครับผมเตรียมตัวกดบัตรกันพรุ่งนี้ด้วยเย้เย้เย้ Do you know that there are many Taiwan people online who can say What does this mean? ยังเห็นนกแก้วตอนนี้เยลโล่หลับอยู่ครับเยลโล่หลับอยู่ตื่นอีกทีนู่นเลยดึกๆนะครับเวลานี้น้องเยลโล่อาจจะไม่ยอมมาออกกล้องนะถ้ามาออกก็อาจจะงุนงิดอาจจะงุนงิดง่วงยังครับยังไม่ง่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจบไลฟ์นี้เนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะไปวิ่งอีกสัก5โลครับวันนี้ยังไม่ได้ทำการวิ่งเลยขอเทคนิคในการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องหน่อยค่ะเอาอย่างนี้ทุกคนเรื่องของแกรมม่าเนี่ยผมไม่ได้ใช้เก่งเลยนะผมไม่ได้ถูกด้วยคือถ้าตอนเขียนอ่ะจะเรียบเรียงได้แต่ว่าตอนพูดอ่ะมันเหมือนกับแค่แบบนึกเอาศัพท์ที่นึกออกมาพูดไว้ก่อนแล้วก็แค่เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจก็ไม่เคยเขินอายเอาอย่างนี้แล้วกันไม่เคยเขินอายถ้าตัวเองพูดผิดหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ศัพท์ไหนเราก็จะเหมือนทุกครั้งอ่ะที่เราพูดอยู่แล้วเราก็นึกไม่ออกเราก็จะถามทุกคนว่าคำนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราเรียนรู้ไปด้วยใช่ป่ะพอมีคนเขียนมาว่าคำนี้มันคืออย่างนี้ครับเราก็พูดศัพท์นั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเขินอายที่เราจะพูดภาษาอังกฤษผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสำเนียงไม่เป๊ะหรือลิ้นพันกันบ้างเราไม่อายเลยนะครับเราไม่เขินเลยเราว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้แหละเราไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้คล่องเลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่ากลัวในการจะพูดภาษาอังกฤษกลัวจะถูกว่าแบบโดนดุโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอกเอาจริงพูดไปเลยนะครับพูดไปเถอะเอาจริงผมก็ใช้ผิดถูกคิดออกบ้างไม่ออกบ้างถ้าคิดไม่ออกก็หันไปถามใครรู้ศัพท์นี้อะไรเงี้ยหรือบางทีก็เปิดใน Google เอาเลยว่าคำนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยDo you know what other Chinese fan call you? I don't know. We'll send you a small gift, but also a homework for me.What do I have to do? So what do I have to do? What to do? Tell me what I gotta do.
ดีดีครับดีครับอีก5นาทีนะทุกคนอีก5นาทีผมจะไปแล้ววันนี้มาเล่าเกี่ยวกับแฟนมีตตัวเองให้ทุกคนฟังนะครับอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนจริงๆมาด้วยมาด้วยคอลมียังแกรนมา whatสร้างไฮไลท์วิ่งมีการพัฒนาตลอดใช่ใช่เราช่วงนี้คือตอนนี้พยายามซ้อมให้เบรกลิมิตตัวเองไปเรื่อยๆครับจะมีงานก่อนวันเกิดไหมอันนี้เนี่ยก็สาธุนะครับผมก็สมมุติว่าลูกค้าท่านไหนนะผมเผลอแวะนะครับผมเข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับก็ช่วงต้นปีนะครับหลังจากกลับจากฮอลิเดย์นะครับก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่ผมไปฮอลิเดย์กับครอบครัวนะผมก็เดี๋ยวกลับจากเวเคชั่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะว่างประมาณนึงนะครับผมนอกจากซ้อมงานมีตก็อยากจะมีงานอีเวนต์บ้างนะครับก็จ้างได้นะครับผมหรือว่าจะงานทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็น MC ร้องเพลงนะครับโชว์ตัวนะครับผมไลฟ์นะครับลงรูปลงนู่นลงนี่ลงโพสต์ยินดีรับนะฮะช่วงต้นปียังว่างAre you focusing on music now? Yes. ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าผมไม่มีอีเวนต์อะไรใช่ไหมครับจริงๆผมมีนะครับผมล่าสุดอย่างวันก่อนผมก็ไปเป็นMC นะครับผมในงานของเกี่ยวกับเป็นงานที่มีท่านรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเป็นงานการปิดภายในที่เขามาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าภัยไซเบอร์อะไรเงี้ยครับผมก็ไปเป็น MC งานนั้นนะครับแต่พอดีมันเป็นงานปิดนะครับแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างทางการนิดนึงก็เลยไม่ได้แจ้งนะครับไม่ได้แจ้งนะครับแล้วก็งานเลี้ยงภายในก็มีอยู่เรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับก็ใดๆก็แล้วแต่นะครับอีเวนต์พบปะแฟนคลับเนี่ยก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับช่วงต้นปีก็ยังว่างอยู่นะครับลูกค้าท่านไหนที่กำลังพิจารณานะครับก็ฝากคอปเตอร์นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ท่านไหนนะครับสนใจอยากจะมาเป็นแบบว่าสปอนเซอร์เพิ่มนะครับผมสำหรับงาน Go Balanbis นะครับ Present Go Win Game with Copter Fan Meet นะครับสามารถนะครับผมติดต่อมาทางLove is entertainment ได้นะครับผมกำลังจะนะครับผมกำลังจะไปแล้วนะครับก็งานร้องเพลงรับครับยินดีรับเป็นอย่างมากนะครับคือทุกวันนี้พยายามลงงานที่ตัวเองแบบว่าไปร้องเพลงนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับกลัวเขาไม่รู้ว่าทุกวันนี้รับงานเป็นนักร้องนะครับเดี๋ยวงงว่าผมไปวิ่งอย่างเดียวไม่ใช่นะผมนักร้องนะครับเป็นนักร้องด้วยงาน MC รับนะครับงาน MC ก็รับนะครับงานโพสต์งานไลฟ์งาน IG งานอะไรผมรับหมดนะครับจะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ที่สำคัญนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในวันที่20ธันวาคมนะครับช่วงเวลา10โมง Go Win Game Balanbis Present Go Win Game with Copter Fan Meet นะครับเปิดขายบัตรแล้วที่ application The Concert นะครับหรือ www The Concert นะครับอย่าลืม booking ตั๋วของคุณมาเจอกับผมในวันที่27มกราคมด้วยนะครับอยากเจอทุกคนในงานวันเกิดของผมจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นฟีเจอร์อะไรนะแต่ว่าตั้งแต่เหมือนอัปเดต iOS มาเนี่ยเวลาผมทำนิ้วโป้งปุ๊บ
มันก็จะมีนิ้วโป้งขึ้นแล้วเวลาผมทำสองนิ้วปุ๊บมันก็จะมีลูกโป่งลอยขึ้นมาCan you speak English? I speak English a lot in this life. ไม่พลาดนะทุกคนอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับก็ครั้งนี้มันอย่างที่บอกเนาะมันแอดวานซ์ขึ้นในทุกๆมิตินะครับก็อยากให้ทุกคนมาเจอผมจริงๆนะครับแล้วก็พยายามซ้อมทุกอย่างให้มันคุ้มค่ากับที่ทุกคนแบบว่าต้องสละเวลานะครับผมมาโอ้ยมาสละเวลามาเจอผมเลยนะนะก็บุ๊กบัตรแล้วมาเจอกันนะครับบุ๊กบัตรแล้วมาเจอกันนะครับทั้งหมด200คนนะครับ200คนมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆนะครับใครมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีปู่มีย่ามีคุณตามีคุณน้ามีคุณอานะครับมีคุณยายเอามาเลย ผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเหมือนไลฟ์ที่แล้วผมบอกว่าผมจะร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมหนึ่งเพลงได้เพลงอะไรดีตามสัญญาตึ๊ดๆๆๆเพลงอะไรดีแต่มันเขินนะร้องเพลงให้ฟังน่ะอึดๆๆ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 
กรุงเทพหนาวไหมเอาอะไรมาหนาวเนี่ยไม่ได้สัมผัสความหนาวเลยWhat are you doing right now? I'm gonna sing one song before I end this life. So I'm thinking about which song I will try to sing right now.Which song I will try to sing right now? Can you help me? Christmas light, Christmas light. I'm thinking about a key of a song. The sun goes down, better see you.Mid of a crowd, so can you feel the sound? Beating to my chest so loud. Crossing my mind, I can see through your pretty eyes I used to stare at before. The eyes that I can find no more.
For all the things you've said and tried to push me away, yet I can't seem to get you out of my mind. Oh, you're my Christmas light. If I could hold you one last time, share the pain I caught in my heart, will you be with me here tonight? Just stay by my side. Crossing my mind, I can see through. Pie in the sky, baby, I try to move on. Yeah, you long gone. For all the things you've said and trying to push me away, yet I can't seem to get you out of my mind. Oh, you're my Christmas light. Oh, baby. If I could hold you a last time, share the pain I caught in my heart, will you be with me here tonight? Just stay by my side. If there were tickets for one last flight, I would risk with all my life, eyes to forever be your knight. Hold me tight, just hold me tight. Baby, hold me tight. You're my Christmas light. Yeah. เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะคือผมเป็นคนชอบแบบลงให้แบบเวลามันกลมๆอีกสักเพลงก็ได้นะฮิ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 จริงๆมิแก้วสวัสดีครับSo I'm gonna try to sing some international song because I know that there's a lot of my international fans here, so you can catch the relics. I'm gonna see my playlist.Which song that I like to sing? Bum 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 bum. Can you help me?Can you help me?
hate this song. I'm not sure if you guys know this song, but this song called Hero by Enrique. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Would you lie? Would you run and hide? I'm too deep. Have I lost my mind? I don't care you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. ไปแล้วครับทุกคนฝันดีครับวันอันโอยาสุมินาไซ have a sweet dream ซาวใจโยนะครับอีกรอบนะครับหลังจากกดบัตรมีดคนนี่หลังจากกดงานมีดคนไปงานต้องเตรียมตัวยังไงบ้างจ๊ะรอถึงวันนั้นครับแล้วก็มาเจอกันนะครับกับ Balenbis Present Goen Game with Copter นะครับพรุ่งนี้กดบัตรแล้วอย่าลืมกดบัตรด้วยนะครับ Have a sweet dream everyone have a sweet dream good night นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย